บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วพิธีการสถาปนาคณะกรรมการสโมสร40สโมสรภาค3350โรตารี่สากลจะเริ่มดำเนินการณบัดนี้สวัสดีครับผมดร.แบงค์ชิระถาวรธวัชสโมสรนครนายกจากคนที่รักสุขภาพให้ความสำคัญกับอาหารอยู่กับงานวิจัยผ่านช่อง YouTube เล็กๆจนตอนนี้ผู้ติดตามมากกว่า 530,000 คนแล้วอาชีพผมคือเจ้าของช่องโค้ชแบงค์ครับให้ความรู้เรื่องสุขภาพที่ทันสมัยและการใช้อาหารเป็นยานอกจากสุขภาพแล้วก็เป็นสายบุญด้วยนะครับดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อโภชนาการให้ความรู้พระสงฆ์เรื่องสุขภาพปัจจุบันไปบรรยายถวายความรู้และสาธิตเมนูอาหารอร่อยๆที่วัดมามากกว่า121วัดแล้วทั่วประเทศดร.แบงค์เป็นสมาชิกโรตารี่ตั้งแต่ปี2021จากการเข้ามาช่วยงานคุณแม่แอดพรอภาถาวรธวัชอดีตนายกรุ่น116ผมได้เข้าร่วมทำกิจกรรมของสโมสรจนถึงปัจจุบันครับสโมสรโรตารี่นครนายกมีโปรเจกต์เพื่อชุมชนและเยาวชนหลายโปรเจกต์โครงการแว่นตานักเรียนบริการอาชีพให้ชุมชนสโมสรอินเตอร์แอคและการส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการไลล่านักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับภาค3350นอกจากนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมโรตารี่วันเดย์กับสโมสรอื่นในภาค3350ด้วยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านร่วมสมทบทุนกับการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสสนับสนุนการบริจาคระดับโลก Global Grant เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลโรตารี่นครนายกเราดำเนินการปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมอากาศน้ำที่ดีมาเป็นเวลาหลายปีต่อเนื่องแล้วนะครับและในปีการบริหารของผมนี้จะขอเพิ่มสมาชิกใหม่5ท่านส่วนปีที่ผ่านมาดร.แบงค์ได้ทำหน้าที่ประสานงานกับสโมสรและเตรียมความพร้อมเข้ารับตำแหน่งนายกเพื่อให้สามารถสานต่อโครงการต่างๆของสโมสรได้อย่างราบรื่นขอขอบพระคุณความเสียสละของสมาชิกสโมสรนครนายกความมุ่งมั่นทุ่มเททำงานอย่างหนักสร้างความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างผู้นำที่ดีตลอดปีที่ผ่านมานะครับสำคัญที่สุดขอขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้ผมเป็นผู้นำสโมสรในปีที่กำลังจะมาถึงนี้แก่นสำคัญของโรตารี่สโมสรนครนายกคือมิตรภาพและความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคนพลังสมองสองมือช่วยกันประสานจะสร้างงานที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยพลังนี้เราจะร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งโรตารี่รุ่นที่120จากความมุ่งมั่นของพวกเราครับลำดับที่37สโมสรโรตารี่นครนายกปี120นำโดยนายกด็อกเตอร์ชิระถาวรธวัชผู้ช่วยผู้ว่าการภาคสงวุฒิภาคพิจารณ์ปี119นำโดยนายกวิสิทธิ์ศักดิ์สิทธิศิรประพันธ์ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพรทิพาประดิษฐ์สุขถาวรสโมสรนี้เริ่มมีคนรุ่นใหม่นะครับเป็นทั้งนายกนายกพันพลที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับก็ขอบคุณสโมสรโรตารี่นครนายกและก็เราอยากได้ยินเสียงปรบมือจากพวกเราอีกสักครั้งครับและบัดนี้ท่านนายกสโมสรทั้ง40สโมสรจะได้มารวมใจเป็นหนึ่งจุดเทียนร่วมกันและกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันเพื่อจุดเทียนแห่งความมหัศจรรย์ให้โชติช่วงตลอดปีบริหารข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามธรรมนูญและข้อบังคับโรตารี่อย่างเคร่งครัดจะปฏิบัติตนด้วยดุลงามบริการเหนือตนยึดมั่นในคุณค่าของโรตารี่ได้แก่มิตรภาพการบำเพ็ญประโยชน์ความหลากหลายความมีคุณธรรมและความเป็นผู้นำจะกระทำการใดจะพิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยยึดหลักสี่แนวทางว่าเป็นความจริงอิงเที่ยงธรรมนำไมตรีดีทุกฝ่ายข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทแห่งองค์อุปถัมภ์แห่งโรตารีในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพัฒนาประเทศชาติมาตลอด70ปีแห่งการครองราชและตลอดพระชนชีพของพระองค์ให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าจักพักรบไว้ซึ่งความมีเกียรติและศักดิ์ศรีตลอดเวลาแห่งการเป็นนายกสโมสรและการเป็นโรเทเรียนที่ดีของข้าพเจ้าสืบไป